ย้อนกลับไปเมื่อตอนเราเด็กๆ เราเคยฝึกว่ายน้ำฝึกปั่นจักรยานหรืออาจจะฝึกเดินกันใช่ไหมคะแล้วเรายังจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่ไหมการเวลาอาจจะหมุนเร็วไปหน่อยทำให้ความทรงจำเลือนลางไปบ้างแต่แน่นอนความทรงจำที่ชัดเจนอยู่ตอนนี้คือเรากำลังมีลูกน้อยหรือให้เรียกเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนอะไรมีลูกเป็นหมานั่นเองเมื่อน้องหมากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราณวินาทีนั้นคล้ายกับว่าเรากำลังมีลูกเป็นน้อยและแน่นอนความเป็นพ่อและแม่ของเราก็อยากให้ลูกออกมาน่ารักในแบบของเราจริงไหมคะแต่เดี๋ยวก่อน oh, no. คุณเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมลูกของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน เมื่อลูกของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนแล้วทำยังไงดีล่ะการฝึกน้องหมาให้เรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมันคงคล้ายๆกับว่าตอนที่เราเป็นเด็กต้องหมั่นฝึกและเรียนรู้ต่างๆนานาเพื่อให้เข้าสังคมได้วันนี้ทีมงานสัตว์แพทย์ด็อกจะมาพูดถึงเคล็ดลับ6วิธีฝึกน้องหมาให้ได้ผลเคล็ดลับที่1ให้ความสนใจกับน้องหมาในสิ่งที่น้องกำลังตั้งใจฝึกเราคงจะรู้กันดีนะคะว่าน้องหมาเป็นสัตว์ที่มีสมาธิค่อนข้างสั้นกว่าเราเยอะมากการให้ความสนใจในการฝึกเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับน้องเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ให้ความสนใจกับน้องน้องอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจไปสนใจเรื่องอื่นก็เป็นได้เคล็ดลับที่2สร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการฝึกการฝึกในที่ที่สงบไม่มีคนพลุกพล่านเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยค่ะเพราะน้องจะได้สนใจเพียงแค่เราซึ่งเป็นผู้ฝึกและจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีทีเดียวเลยล่ะเคล็ดลับที่3ทำท่าผ่อนคลายในขณะฝึกน้องแน่นอนนะคะหากว่าการฝึกเราทำท่าดุและเครียดในขณะฝึกน้องหมาจะทำให้น้องหมากลัวและไม่อยากฝึกอีกเป็นแน่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะล้มเหลว oh, no. เคล็ดลับที่4ควรมีอาหารที่แสนอร่อยและของเล่นแสนโปรดสำหรับน้องหมาเพราะการมีอาหารที่แสนอร่อยและของเล่นตัวโปรดของน้องเป็นการช่วยหลอกล่อน้องหมาอย่างหนึ่งได้เลยนะคะเช่นถ้าน้องทำตามที่เราฝึกได้น้องจะได้ขนมนั่นหมายถึงเราเอาขนมมาล่อเป็นรางวัลให้น้องทำตามนั่นเองค่ะเคล็ดลับที่5เราควรมองอย่างชื่นชมเมื่อน้องทำถูกวิธีที่เราสอนจริงๆน้องหมาก็เหมือนคนอย่างเราๆนะคะเมื่อน้องทำถูกต้องตามที่เราสอนก็ควรได้รับความชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีของน้องการชื่นชมน้องสม่ำเสมอแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีเองค่ะเคล็ดลับที่6ค่ะคือเป็นเคล็ดลับสุดท้ายนะคะทุกการเรียนรู้ต้องการเวลาและความต่อเนื่องฝึกน้องหมาต้องใช้เวลาและความอดทนค่อนข้างสูงฉะนั้นความเอาใจใส่และความต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากๆทั้งหมดนี้คือบทเรียนเตรียมตัวการฝึกน้องหมาที่เราทีมงานสัตว์แพทย์ด็อกได้รวบรวมไว้ในวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ